ข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลไร้วาระงานทางการคาดว่าเตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบายแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วในเวลา 8:45 น.โดยในวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีวาระงานหรือกำหนดการอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้เวลาเตรียมการแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเตรียมข้อมูลเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่25-27 กรกฎาคมนี้ที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะเป็นผู้แถลงเปิดด้วยตนเองและคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2 ชั่วโมงค่ะและมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้ง35 คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ต้องจับตาด้วยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหมเมื่อใดเทวันยืนยันไม่ได้ถือเลิกรอนายกรัฐมนตรีมอบหมายงานยันไร้ปัญหาจะทำให้ดีที่สุดไม่หวั่นถูกซักฟอกชี้เป็นเรื่องของสภาเป็นไปตามกติกาปกติค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณอภรดาชื่นรุ่งค่ะนายเทวัลย์ลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ไม่ได้ถือเลิกอะไรเป็นพิเศษแต่ถือเลิกสะดวกมากกว่าเพราะถือว่ามาทำงานเพื่อประเทศชาติและยังไม่ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งงานเนื่องจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีเพียงคนเดียวจึงขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะมอบหมายให้ตนเองทำงานอะไรแต่ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกับหลายๆพรรคก็ต้องทำงานในรูปแบบเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลแต่ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีอยากให้ทุกคนทำงานให้เต็มที่และดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมยืนยันว่าการทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีจะไม่มีปัญหาส่วนนโยบายของพรรคที่จะถูกนำไปบรรจุในร่างนโยบายรัฐบาลเพื่อแถลงต่อรัฐสภานั้นนายเทวันกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดีที่ได้มีการรวบรวมนโยบายของแต่ละพรรคมารวมไว้ด้วยกันซึ่งในส่วนของพรรคชาติพัฒนามีนโยบายเศรษฐกิจฐานรากการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมก็ถูกบรรจุไว้ในร่างนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในร่างนโยบายรัฐบาลนั้นจะต้องมีการหารือกันภายในพรรคและพรรคร่วมรัฐบาลด้วยพร้อมกันนี้นายเทวัญยังมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวหลังจากนี้เนื่องจากฝ่ายค้านเตรียมที่จะอภิปรายซักฟอกรัฐบาลแต่ส่วนตัวจะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายส่วนการอภิปรายซักฟอกก็เป็นไปตามกติกาปกติและเป็นเรื่องของรัฐสภาและขณะนี้ตนเองยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อรดาชิลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกสมาคมรถทัวร์หวังพึ่งทีมงานรัฐมนตรีชุดใหม่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศให้คะแนนหน้าตาครม. 7/10จับตาสานต่อเที่ยวเมืองรองนายวสุเชษฐ์โสพลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยผู้ให้บริการรถทัวร์เปิดเผยกับสำนักข่าว NN ว่าสำหรับหน้าตาคณะรัฐมนตรีหรือครม.ชุดใหม่หรือประยุทธ์2ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะและเป็นที่รู้จักกันดีว่ามาจากการเมืองมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องทำให้ความหวังว่าจะเข้ามาช่วยผลักดันนโยบายขับเคลื่อนประเทศในมุมมองของภาคเอกชนอาจจะมีน้อยดังนั้นส่วนตัวจึงฝากความหวังไว้ที่ทีมปรึกษาหรือทีมงานที่จะเข้ามาช่วยเสริมทัพของรัฐมนตรีโดยเฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาดูแลกำหนดนโยบายทั้งระยะสั้นกลางและยาวนอกจากนี้ยังคงต้องติดตามด้วยว่าการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองจะยังคงดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นส่วนตัวให้คะแนนความเชื่อมั่นในการบริหารงาน7/10ค่ะจบการเสนอข่าว11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN